สวัสดีครับเบบี้อย่าลืมนะจ๊ะ Please don't walk away จะพาไปมีกับเวทีมีท้องทะเลสัปดาห์ที่แล้วนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหญิงที่โปรแพตตี้หรือว่าโปรเหมียวนะครับประพังกรวัฒนกิจคว้าแชมป์ Honda LPGA ครับหรือว่าแบดมินตันพารานะครับที่ได้รองแชมป์หลายประเภททีเดียวครับส่วนสัปดาห์นี้มีกีฬาอะไรแข่งขันบ้างนั้นติดตามได้ในยักษ์เล่าของเราครับเริ่มกันที่แบดมินตันนะครับรายการเยอรมันโอเพ่นที่ประเทศเยอรมนีครับแข่งขันวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนะครับรายการนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งหลายคนครับทั้งกานพลหวังเจริญนะครับหรือว่าในประเภทหญิงเดี่ยวครับเมรัชนกอินทนนท์หมิวพรปวีช่อชูวงศ์รวมทั้งเมสุภนิดาเกตทองด้วยนะครับแล้วก็มีประเภทคู่ผสมครับบาสปอป้อที่เคยได้แชมป์เมื่อปี2022ก็ลงแข่งรายการนี้เช่นกันนะครับรอติดตามดูกันครับว่าเยอรมันโอเพ่นจะมีนักกีฬาไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จหรือไม่ครับต่อกันที่มวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกนะครับแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีครับระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมครับรายการนี้นะครับนักกีฬาไทยต้องการอีก6ที่นั่งครับเพื่อทำตามเป้าที่สมาคมวางเอาไว้คือ10ที่นั่งครับก่อนหน้านี้ได้ไปแล้ว4โควต้านะครับจากการแข่งขันเอเชียนเกม2023ที่ฮังโจวประเทศจีนนะครับโดยได้จากจัดแจมตัวนาเพงอนัญญาสมนึกจุธามาศลักษัตนะครับแล้วก็ธีรศักดิ์ปั้นโหมดด้วยครับมาเราติดตามดูกันครับว่าในการแข่งขันควอลิฟายครั้งนี้นักกีฬาไทยจะได้อีกกี่ที่นั่งครับปิดท้ายกันที่กีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับฟอร์มูล่า1หรือว่ารถสูตร1ชิงแชมป์โลกเปิดการแข่งขันในสนามแรกแล้วนะครับบาเรนกลางปีครับในวันที่2มีนาคมนี้นะครับอเล็กอัลบอนครับนักขับของทีมวิลเลียมครับก็ลงแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่แล้วครับอเล็กอัลบอนได้อันดับ10ไปครองครับเดี๋ยวรอดูกันครับว่าฤดูกาลนี้จะไปขึ้นโพเดียมได้หรือไม่ครับทั้งหมดก็คือสเตเดียมอยากเล่าในสัปดาห์นี้นะครับมารอติดตามกันนะครับว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนและสัปดาห์หน้าจะมีโปรแกรมอะไรให้ได้ดูกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสเตเดียมด้วยนะครับและกดชมดาวมาด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับโตเกียวยายทรายคนกินทรายคนขายรอดครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ